เปิดบ้านหมากปรินเป็นพระเอกขวัญใจของใครหลายๆคนเลยค่ะสาหรับหมากปรินสุภารัตน์และหลังจากที่ทํางานมาอย่างหนักในช่วงครึ่งปีแรกในตอนนี้ก็ถึงเวลาพักผ่อนหย่อนใจเติมพลังชีวิตเมื่อลาสุดหมากได้แพ็คก,กระเป๋าเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านหลังนี้มาจากน้าพักน้าแรงทั้งหมดทีมหมากน,านั้นตั้งใจชุมช่มฉ่าแบบสุดๆทั้งวิวและบรรยากาศหลักร้อยล้านเลยค่ะโดยหนุ่มหมากได้โพสภาพบ้านของตัวเองลงอินสตาแกรมหลังจาก ากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมมากมายอาทิบ้านสวยมากสวรรค์ความสุขเหมือนได้ยินเสียงนกร้องจิบจิบเลยค่ะโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยพี่มากบ้านพี่มากสวยน่าอยู่มากค่ะบ้านสวยจังบรรยากาศสุดยอดบรรยากาศรอบบ้านสบายตาอยู่แล้วสบายใจและอื่นๆอีกมากมายย้อนกลับไปนางเอกสาวคิมเบอรี่แอนเทียมซิริเล่าโมเมนต์ฉลองรัก9้าปีว่าที่เจ้าบ่าวหมากปรินสุภารตน์เผยควักเงินหลักแสนซื้อภาพหาย,ยากให้ฝ่าย ชายพร้อมอัปเดตความคืบหน้างานแต่งถึงจะคุกข่าวขอแต่งงานและกำลังจะขยบสถานะจากคนรักเป็นคู่ชีวิตแต่ความหวานของคิมเบอรี่แอนเทียมซิริและหมากปบรินสุภารัตน์ก็ไม่มีแผ่วลงเลยสักนิดแถมยังทวีโมเมนต์สวีทให้เห็นอยู่บ่อยๆล่าสุดทั้งคู่ก็ควงกันไปฉลองความรัก9้าปีที่บอกเลยว่าโมเมนต์หวานฮัลุไอจีเลยทีเดียวมีโอกาสได้เจอคิมเบอรี่ก็คว้าตัวมาถามถึงเรื่องนี้พร้อมอัปเดตงานแต่งเจ้าตัวก็เผยว่าความ ความรักก้าวสู่ปีที่9แล้วมีโมเมนต์นั่งคุยกันไหม9้9ปีแล้วและกําลังจะเปลี่ยนสถานะกันแล้วด้วยก็คุยข่าวว่าปีหน้าชายช่วงประมาณนี้ถ้าครบรอบ10ปีแล้วก็คงเป็นครบรอบแต่งงานยิ้ม